ันยองเชงกิดินสวัสดีครับพบกับอัธพุทธนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแบบน่าสดๆเนาะเราจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความติ่งนิดนึงเนาะเป็นดูดอนการเป็นติ่งเกาหลีนั่นเองนะฮะหรือว่าสิ่งที่ติ่งควรหรือไม่ควรทำนั่นเองนะวันนี้เรายกมา5 ข้อนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าติ่งเนี่ยควรจะทำอะไรแล้วไม่ควรจะทำอะไรนะฮะก็จะเป็นในเหตุการณ์เดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับข้อที่1เมื่อเจอเพื่อนติ่งวงเดียวกันหรือเมนเดียวกันเฮ้ยแกคือแบบเราไปเจอวงใหม่มาเว้ยแล้วคือฉันชอบมากเลยอันเนี้ยคือแบบแกดูดิวงเนี้ยดีมากแบบนี่ฉันไม่คนนี้ฉันไม่คนนี้บอกเลยไม่คนนี้อ๋อเฮ้ยติ่งวงเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยเราเจอพวกแล้วเราเจอทีมแล้วเราจะต้องลงเรือรำเดียวกันกับเราเมนเดียวกันด้วยโอ้ผมลิขิตชัดเราต้องแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแน่ๆเลยโอเคเราต้องแบบอยู่ทีมเดียวกันโอเคเราจะไปคอนเสิร์ตด้วยกันโอเคอะไรอ่ะเธอจะมาติ่งวงเดียวกับเราไม่ได้นะติ่งกระแสไม่ชอบออกไปเลิกคบโอ้โหแบบแล้วคือเมนเดียวกับเราอ่ะเป็นอะไรอ่ะคือแบบทั้งวงมี180 ล้านคนทำไมต้องมาเมนเดียวกับเรามาที่หลังอ่ะเลิกไม่ได้นะคือเราเมนคนนี้แล้วเราจองแล้วแกจะมาเมนเดียวกับเราไม่ได้มาที่หลังแกต้องเปลี่ยนเมนนะเว้ยไม่งั้นเธอจะต้องออกจากด้อมฉันไปข้าสาบายนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะทุกคนนอกจากแบบจะเป็นติ่งที่รู้สึกไม่ดีแล้วอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยจะมาเป็นแฟนคลับเนี่ยอาจจะกลายเป็นแอนตี้ก็ได้นะข้อ2นะฮะเพื่อนชอบวงที่แอนตี้แกวงนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือเราชอบมากเลยแกต้องมาติ่งตามฉันโอเคป่ะลองมาดูเผื่อชอบมากๆแน่ๆเลยบอกเลยแกงานดีสามีฉันดีอ๋อแกน่ารักดีก็มีฟังบ้างผ่านๆแต่ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะคือไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็เฉลยเราไม่ค่อยชอบวงนี้เท่าไหร่อ่ะแกก็พอฟังได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะเฮ้ยแกไปติ่งวงนี้ได้ไงเฮ้ยแกคือแบบเราจะบอกเลยว่าวงนี้แอนตี้เยอะมากแกไปติ่งวงนั้นได้ไงอ่ะแอนตี้เยอะนะเว้ยไม่เคยดูในทวิตเตอร์แอคเซียมเยอะจะตายแกไปติ่งวงนั้นได้ไงอ่ะโหเราก็ไม่ชอบนะเราไม่ชอบวงนี้มากเลยเราแอนตี้มากเลยประกาศตัวเองว่าเป็นแอนตี้แฟนแกเราไม่โอเคอ่ะอย่าติ่งเลยเราไม่ชอบหรือว่าถ้าแกจะติ่งอ่ะก็ได้นะแต่ว่าเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราไม่ชอบวงนี้โอเคนะมันไม่โอเคอ่ะแกมันเป็นวงที่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าร้องเพลงก็ไก่ๆกาๆไม่น่ารักอ่ะเออแล้วศิลปินแต่ละคนก็แบบเมมเบอร์แต่ละคนเฮ้ยหน้าตาอะไรไม่เข้าใจร้องเพลงก็แบบไก่ๆมากๆคือเป็นศิลปินได้ไงคือบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงบอกให้รู้ไว้ว่าแอนตี้โอเคจบข้อที่3เมื่อศิลปินเรามีข่าวเดทศิลปินมีคาเรตเมนเราด้วยโอ้ my god เด็กกับใครอ่ะทำใจก่อน5 วิไว้อะไรให้กับความโสดของสามีเราโอเคทำใจได้แล้วก็ขอให้สมหวังนะไม่เป็นไรเราจะสนับสนุนสามีเราต่อไปกดแชร์สามีเรามีแฟนแล้วเสียใจจังแต่ไม่เป็นไรถึงยังไงเราก็ไม่มีวันได้เป็นแฟนเขาอยู่ดีแต่ก็ในใจก็อยากเป็นแฟนเขาเหมือนกันนะจุ๊บจุ๊บสารังเฮแฮชแท็กรักนะแฮชแท็กสามีแฮชแท็กข่าวเดทสามีมีข่าวเดทอีฝ่ายหญิงใครอีฝ่ายหญิงอีวงนี้โอ้โหเสียแรงที่ฉันอุตส่าห์ชอบไม่ชอบแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วด่าต้องด่าคือเนี่ยเหรอหน้าตาของคนที่จะมาเป็นว่าที่ภรรยาของสามีเราบอกได้เลยว่าหน้าแบบนี้รับไม่ได้ทำไมฝ่ายต่ำอ่ะโอ้ไม่น่ารักเลยอ่ะแอนตี้ทั้งสองวงแม่งเลยโอ้ไม่ชอบแล้วแม่งเปลี่ยนวงใหม่หาวงใหม่แป๊บหาวงใหม่เหตุการณ์ที่4เมื่อมีคนมาด่าศิลปินที่เราชอบเมื่อมาด่าวงที่เราชอบเมื่อมาด่าด้อมที่เราชอบไอ้วงเนี้ยมันไม่เห็นจะดีเลยร้องเพลงก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีโอ้หน้าตาก็ไม่ดีโอ้ด่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะสามีไปทำอะไรให้มันวะเสร็จแล้วปวดหัวเลยเกาหัวแป๊บเลื่อนผ่านไปแอคนี้ใช่ไหมโอเคบล็อกมันฉันจะไม่เห็นโพสต์มันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเวลามันจะด่าสามีเราจะไม่เห็นโอเคบล็อกเฮ้ยมาด่าวงเรารับไม่ได้เลยต้องด่ากับวงแกดีมากนักแหละโอ้โหดูสิหน้าตาของคนเนี้ยนะที่มาเป็นศิลปินได้ไปร้องเพลงก็ไม่เพราะร้องเพลงไม่พอเหมือนหน้าตาเลยเอาจริงๆนะในเดมานี่ก็เพราะแค่แบบบริษัทจะล้มละลายแค่นั้นแหละก็เลยอยากเดออกมาเดออกมาทั้งที่ศิลปินยังไม่มีคุณภาพโอ้โหวงแกนี่ไม่ได้ดีเบรกหนักนั้นเลยเหตุการณ์ที่5เหตุการณ์สุดท้ายเมื่อศิลปินมาไทยโอปป้านามุสลังเฮโยสลังเฮโยสลังเฮโยโอปป้าโอปป้าโอ้ยเขาหันมามองฉันเลยวิ่งกูเฮ้ยแค่เขามามองหน้าฉันก็ภูมิใจแล้วเขาได้ยินเสียงชัดเสียงของฉันเข้าไปอยู่ในความทรงจำของศิลปินแล้วโอ้โหมันประสบความสำเร็จแล้วแค่นี้ก็แบบตายตาหลับแล้วศิลปินมา
กล้องถ่ายจ่อหน้าศิลปินจิ้มเข้าไปในรูจมูกโอ้โหต้องเห็นหน้าออกป่ะชัดชัดโอ้โหโอ้โหสัมผัสเลยสัมผัสหน้าสัมผัสร่างกายโอ้สัมผัสโอ้โหไม่ได้สัมผัสร่างกายตัดมือไหมโอเคมือนี้ฉันจะไม่ล้างเลยออกป่ะเราได้สัมผัสกันแล้วเราได้แบบสัมผัสเรือนร่างของออกป่ะเอ้ยฟินนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่ควรทำนะฮะเมื่อศิลปินมาไทยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรจะไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของอบป้าเวลามาเที่ยวหรือมาทำงานหรืออะไรก็ตามเช่นเขาออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไม่ควรไปตามเขาไปตามติดชีวิตเขาตลอดเวลาความเป็นส่วนตัวเขาจะหายไปแล้วเขาก็จะแบบไม่สนุกกับการมาไทยและเขาอาจจะไม่อยากมาไทยอีกเลยก็อย่าไปทำละกันนะจ๊ะและนี่ก็คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะของการเป็นติ่งเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวนะฮะบางคนอาจจะแบบไม่เห็นด้วยกับเราแต่ก็ในความคิดเราว่ามันไม่ควรทำนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่พอใจแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ควรทำอ่ะเป็นติ่งเกาหลีไม่ควรจะทำแบบนี้แล้วสิ่งที่ควรทำควรจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะจ๊ะอาจจะเป็นแบบการ acting ที่ดูแบบปลอมที่สุดในโลกหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในการที่เราจะสื่อออกมานั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะคะใครชอบการแบบทำคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเห็นพฤติกรรมที่แบบดูไม่ดีลองแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะด้อมของเราจะได้มีแต่แบบคนน่ารักสดใสโอเคป่ะสำคัญเลยอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะเจ้าวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย